อย่างที่รู้กันนะคะว่าการค้นพบไฟถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรหลายๆอย่างในวิวัฒนาการของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นด้านตัวมนุษย์เองหรือในสังคมมนุษย์ว่าแต่ทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าแล้วมันสำคัญยังไงการค้นพบไฟมันให้อะไรที่มากมายกับมนุษย์ขนาดนั้นเลยเหรอถ้าทุกคนก็สงสัยเหมือนกันงั้นวันนี้เราไปหาคำตอบกันเลยค่ะไฟดูจะเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ซึ่งยังคงความสำคัญมาจนถึงปัจจุบันแม้ว่าส่วนใหญ่ในทุกวันนี้เราจะไม่ได้ใช้ไฟแบบที่เป็นก่อกองไฟหรือเปลวไฟกันมากขนาดนั้นก็ตามค่ะโดยก็มาใช้เตาอบบ้างไมโครเวฟบ้างเตาไฟฟ้าบ้างแต่ทั้งหมดก็ต่างมีต้นกำเนิดมาจากไฟกันทั้งนั้นซึ่งเหล่ามนุษย์โบราณก็คงนึกไม่ถึงเช่นกันว่าเราจะมากันไกลขนาดนี้ตลอดเส้นทางวิวัฒนาการของมนุษย์บรรพบุรุษของเราต่างก็วนเวียนอยู่กับการเกิดขึ้นของไฟซึ่งมนุษย์เองก็น่าจะเรียนแบบการสร้างไฟขึ้นมาเองจากการสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆอย่างเช่นฟ้าผ่าหรือว่าไฟป่าถึงตรงนี้อาจจะพูดได้ว่าในตอนแรกเริ่มนั้นมนุษย์อาจจะไม่ได้ใช้ไฟที่สร้างขึ้นเองแต่ว่าเป็นไฟที่พบจากปรากฏการณ์ต่างๆทางธรรมชาติณเวลานั้นอย่างไรก็ตามมีหลักฐานค่อนข้างน้อยที่จะระบุได้อย่างชัดเจนว่ามนุษย์ได้เริ่มต้นใช้ไฟในช่วงเวลาไหนกันแน่แต่พื้นที่ทางโบราณคดีหลายแห่งก็เจอเครื่องมือหินที่มีหลักฐานว่าเคยผ่านความร้อนมาก่อนจึงอาจสรุปได้คร่าวๆว่าในช่วงประมาณ 2.5 ล้านปีที่แล้วอย่างน้อยมนุษย์ก็รู้จักการรักษาสภาพไฟไว้ไม่ให้ดับแล้วนะและต่อมาก็ได้มีหลักฐานอื่นๆซึ่งชี้ให้เห็นว่ามนุษย์มีการใช้ไฟกันจริงจังแล้วตัวนักโบราณคดีก็ได้พบเศษกองไฟเศษเนื้อสัตว์และพืชที่ถูกเผาไหม้บริเวณถ้ำ Wonderwork Cave ในแอฟริกาใต้ซึ่งหลักฐานนี้ก็ย้อนอายุกลับไปได้ราวๆ1ล้านปีเลยและคาดว่ามนุษย์กลุ่มนี้อาจจะเป็นมนุษย์สายพันธุ์ Homo erectus ค่ะถึงแม้จุดกำเนิดการค้นพบไฟจะยังไม่ชัดเจนแต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือการค้นพบไฟนั้นให้อะไรกับมนุษย์อย่างเราๆบ้างค่ะถ้างั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปเริ่มที่เรื่องอาหารกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าเรื่องกินมันเป็นเรื่องใหญ่ใครจะไปคิดล่ะคะว่าไฟเนี่ยทำให้มนุษย์ได้รับสารอาหารมากขึ้นโดยการมีไฟมาช่วยในการประกอบอาหารนั้นทำให้มนุษย์สามารถย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นพอย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นก็สามารถได้รับสารอาหารได้มากขึ้นตามไปด้วยค่ะนอกจากนี้อาหารที่ผ่านการปรุงสุกแล้วยังมีความปลอดภัยมากกว่าดิบด้วยแหมไหนจะพยาธิเอ่ยเชื้อโรคเอ่ยแบคทีเรียเอ่ยส่วนหนึ่งก็สามารถฆ่าได้โดยการใช้ความร้อนค่ะพูดถึงอาหารปรุงสุกทุกคนรู้ไหมคะว่าอาหารที่ผ่านการปรุงสุกมาแล้วมักจะใช้พลังงานในการเคี้ยวแล้วก็ย่อยน้อยกว่าอาหารดิบซึ่งทำให้มนุษย์สามารถนำพลังงานตรงนั้นเนี่ยแหละไปใช้ทำกิจกรรมอื่นๆรวมถึงพัฒนาสมองด้วยเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความอบอุ่นนะคะอย่างการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศซึ่งสามารถทำได้ด้วยไฟไฟสามารถให้ความอบอุ่นซึ่งนั่นก็ทำให้มนุษย์สามารถเอาชีวิตรอดจากยุคน้ำแข็งอันหนาวเหน็บและขยายอาณาเขตไปทั่วโลกได้นอกจากนี้ไฟยังสามารถป้องกันภัยจากสัตว์นักล่าอื่นๆได้อีกแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับกลุ่มเผ่าพันธุ์มนุษย์ค่ะมีอาหารดีๆแล้วมีความอบอุ่นแล้วไฟยังช่วยในการพัฒนาด้านสังคมอีกด้วยไฟนั้นเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางคืนทำให้มนุษย์ยังสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้แม้พระอาทิตย์จะลาลับขอบฟ้าไปแล้วมันได้มอบโอกาสให้มนุษย์ที่อยู่ในหมู่สังคมเดียวกันได้มีโอกาสมาใช้เวลาร่วมกันอย่างเช่นการทำอาหารการพูดคุยเล่าเรื่องราวต่างๆรอบกองไฟการใช้สมาธิทำเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าวางแผนต่างๆหรือแม้แต่การสังสรรค์กันเฉยๆซึ่งนี่ก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาภาษาที่มนุษย์ใช้รวมไปถึงโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อกี้มีถึงการทำเครื่องมือไปนิดนึงใช่ค่ะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็เป็นผลพวงมาจากการค้นพบไฟเช่นกันสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามๆกันไปก็คือประโยชน์ของไฟที่สามารถนำมาช่วยในการปรับปรุงหรือว่าสร้างสรรค์เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นอย่างเช่นการใช้ความร้อนกับหินเพื่อที่จะสามารถสร้างเครื่องมือหินที่คมขึ้นทนขึ้นและถัดมาในยุคโลหะก็ยิ่งต้องใช้ไฟเข้าไปใหญ่เลยอย่างการนำทองแดงมาหลอมเพื่อจะใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆค่ะนอกจากนี้ยังมีการใช้ไฟเพื่อปรับทัศนียภาพก็เช่นเดียวกับสมัยนี้นะคะที่เรามีการเผาหญ้าทั้งป่าในสมัยโบราณสมัยดึกดำบรรพ์นี่
ก็เช่นกันที่มนุษย์จะใช้ไฟในการเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะตั้งรกรากล่าสัตว์หรือแม้แต่ทำสงครามระหว่างเผ่าพูดถึงการล่าแล้วจริงๆมันช่วยเพิ่มความหลากหลายในการล่าได้ด้วยนะคะจากเดิมที่อาจจะล่าสัตว์ได้แค่จำนวนหนึ่งแต่การค้นพบไฟก็สามารถทำให้เหล่ามนุษย์โบราณเนี่ยเพิ่มความหลากหลายของสัตว์ที่พวกเขาล่าไปด้วยรวมถึงสารอาหารที่ได้จากสัตว์เหล่านั้นอีกอย่างเช่นไข่นกสัตว์ตัวเล็กๆอย่างหนูหรือว่ากิ้งก่าหรือว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ก็ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันจากสัตว์หลายๆชนิดอย่างนกบางชนิดก็บินตามไฟไปเพื่อหาเหยื่อที่เคราะห์ร้ายจากไฟและควันแถบนั้นหรือ Firehawks ในออสเตรเลียที่สามารถคาบกิ่งไม้ติดไฟเพื่อไปสร้างไฟที่อื่นได้ค่ะสุดท้ายนี้ไฟส่งผลต่อกระบวนการคิดและวิวัฒนาการของมนุษย์ค่ะอย่างเรื่องการพัฒนาของสมองโอ้ไม่น่าเชื่อนะคะว่าแค่การใช้ไฟเนี่ยจะนำไปสู่การพัฒนาของสมองได้ซึ่งนั่นก็เกิดขึ้นจากการที่เราสามารถย่อยอาหารดูดซึมสารอาหารต่างๆไปสู่สมองได้มากขึ้นยิ่งทำให้สมองเรามีการพัฒนาและสามารถนำไปสู่กระบวนการคิดที่ซับซ้อนขึ้นได้และยังทำให้สมองใหญ่ขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ไฟยังเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาวัฒนธรรมอีกด้วยคือนับว่าเป็นก้าวสำคัญเลยอะค่ะจากเดิมที่มนุษย์เคยอยู่กันแบบแค่เอาชีวิตให้รอดก็พอแล้วมาสู่สังคมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทั้งในวัฒนธรรมพฤติกรรมและเทคโนโลยีค่ะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าการค้นพบไฟและการได้เรียนรู้ที่จะใช้งานมันนั้นมอบประโยชน์ให้กับมนุษย์โบราณอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเอาตัวรอดหรือว่าพัฒนาการต่างเปลี่ยนทั้งรูปแบบอาหารที่เรากินสารอาหารที่เราได้รับไปจนถึงโครงสร้างของสังคมและเทคโนโลยีทำให้มนุษย์สืบวัฒนธรรมต่างๆมาได้จนทุกวันนี้ต้องขอบคุณบรรพบุรุษของเราเลยนะคะเนี่ยขอบพระคุณค่ะโฮโมอีเร็กทัสและโฮโมเผ่าพันธุ์อื่นๆนะคะสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะคะถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะส่วนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูแล้วก็กดติดตามเพื่อมาหาคำตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ